โคตรใจหล่อแจ็คแฟนฉันยกรองเท้าให้แฟนคลับฟรีเพราะเคยได้รับไม่สนเช็คประวัติโคตรใจหล่อแจ็คแฟนฉันเผยให้รองเท้าแฟนคลับฟรีเพราะเคยได้รับมาก่อนไม่สนเช็คประวัติแค่อยากให้ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆหลังจากที่แจ็คแฟนฉันที่ตอนแรกตั้งใจจะขายรองเท้าในราคา 5,000 บาทแต่หลังจากที่ทราบว่าน้องที่สนใจอยากซื้ออ้างว่าเป็นนักเรียนแล้วทำงานไปด้วยจะขอผ่อนวันละ100บาทงานนี้หนุ่มแจ็คเลยยกให้ฟรีไปเลยโดยหนุ่มแจ็คเปิดใจถึงเรื่องนี้หลังมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการเลดไนท์เกมนะสตูดิโอ5ช่อง Mcord HD อสมทเหตุผลที่ยกรองเท้าให้แฟนคลับฟรีโดยไม่ได้สนใจว่าจะเป็นใครเพราะตนเคยได้รับมาก่อนจึงอยากให้โอกาสนั้นกลับคืนบ้างไม่ได้มองว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะคิดแค่ว่าอยากให้พร้อมกันนี้ยังเผยถึงความรักกับหญิงแฟนสาวนอกวงการซึ่งหนุ่มแจ็คยอมรับว่าคลั่งรักมากเมนบอกรักแฟนตลอดและที่เปิดตัวเพราะอยากให้เกียรติแฟนสาวโดยแจ็คเผยว่าที่โพสต์ลงอินสตาแกรมคือวันนั้นเพิ่งกลับมาจากทำงานบ้านพี่มดดำก็เหงาเหงาก็เลยไลฟ์แซวว่าใครอยากมาซื้อของแซวขำขำมีน้องคนหนึ่งเขาเห็นรองเท้าเราเขาก็บอกผมชอบถ้าน้องชอบพี่ก็ขายผมขายราคาไม่ได้แรง 5,000 เขาตั้งใจมาซื้อแต่เราตกใจกับการพิมพ์ของเขาบอกจะขอผ่อนวันละ100เพราะว่าน้องยังเรียนอยู่และยังต้องทำงานผมก็เลยบอกถ้าอย่างนี้อย่าเลยเดี๋ยวพี่หาให้คู่หนึ่งผมไม่คิดตังน้องให้น้องฟรีไปเลยเราตกใจตรงที่ว่าเขาเป็นเด็กนักเรียนแล้วทำงานด้วยสะดุดคำนี้ถ้าเราไปเอาตังเขาเราคงดูแย่มากเพราะว่าเราก็เคยเป็นเด็กแบบนั้นมาก่อนผู้ใหญ่เคยให้ของเราก็ให้เขาไปดีกว่าช่วยกันได้เช็คข้อมูลก่อนไหมไม่เช็คอะไรเลยครับให้แค่คนเดียวหลังจากนั้นมีคอมเมนต์มาเต็มเลยว่าผมเรียนอยู่ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นนักเรียนผมไม่ได้เป็นพ่อค้าคือผมเป็นพวกขี้เบื่ออยู่ในวงการบันเทิงจะต้องหาอะไรใหม่ๆปีที่แล้วจะเล่นมุกหลอกขายของแต่ปีนี้ไม่เล่นมุกนั้นแล้วเริ่มเบื่อมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราสร้างมาให้มันสนุกสนานแต่ปีนี้ไม่ได้มาเล่นเวนั้นมากเท่าไหร่จะเป็นแนวทำเพลงเป็นโปรเจกต์ใน YouTube ช่องเราอยากจะเสิร์ฟอะไรใหม่ๆให้กับคนที่มาดู YouTube แจ็คแฟนฉันในเรื่องการทำเพลงจะมีปล่อยเพลงและมีเล่นหนังเจ๋งๆฟีดแบ็กของน้องหลังได้รับของจากเราก็ยิ้มดีใจพิมพ์มาขอบคุณแต่ไม่รู้ว่าน้องเป็นใครเราก็ไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแค่เรารู้สึกเราก็ให้แค่นั้นเองเราไม่ได้มองว่าเขาจะเป็นใครยังไงแต่ขออนุญาตเขานะครับเอาไปลงได้ไหมแค่นั้นเองมีคนมาขอความช่วยเหลือเยอะไหมมีตอนนี้มาสายพระคนก็มาแบบว่าขอพระไปบูชาหน่อยซึ่งผมจะมีแจกให้แฟนคลับในช่องผมไม่อยากจะเป็นพ่อค้าออนไลน์แบบจริงจังเหรอไม่ครับไม่ใช่อาชีพเราแต่เราแค่เล่นเป็นมุกเวลาใครจ้างเราไปตามรายการไม่อยากไปแย่งอาชีพเขาที่ผ่านมาหลอกดาราขายของก็มีโง่หลายคนหัวเราะแต่ประเด็นเขาเหมือนได้ไปในราคาที่ถูกแล้วราคาขึ้นนะครับบางคนได้หลักหมื่นราคาขึ้นไปเป็นแสนเราแค่เป็นพวกอยากช่วยคนว่าถ้าเขาหาของไม่ได้เรามีเพื่อนที่กลุ่มเขาหาของแค่นั้นเลยก็ได้คอนเน็กชันในการคุยมากกว่าไอ้แจ็คหาของได้ดีไม่ทำจริงจังไปเลยไม่เอาไม่ใช่อาชีพเรามองว่าอาชีพของคนที่เขามีอยู่แล้วเราเพียงแค่ช่วยเขาคนที่เรารู้จักเขาอาจจะต้องไปดูแลครอบครัวเขาในเรื่องการมาขายของเราทำอย่างอื่นปีนี้ตั้งเป้าเรื่องเพลงอย่างเดียวความรักแฮปปี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับแฟน
เราเปิดตัวเพราะว่าเราให้เกียรติเขาเรามองว่าเขาเป็นคนนิสัยดีไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวเขาด้วยได้ไปถ่ายรายการใน YouTube ถ้าใครได้ดูคลิปก็จะมองว่าแฟนเราก็มาถ่ายด้วยให้เขาศึกษาที่เปิดตัวในรายการแฉเพราะว่าได้ไทยอินตัวเองพูดเล่นที่เปิดตัวเพราะว่าเรารักพี่มดดำพี่มดเป็นคนเห็นคนแรกเพราะว่าน้องหญิงเขาเจอพี่มดตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดตัวเราก็เลยพูดที่นี่ที่เดียวพอหลายคนแซวที่เราเปิดตัวแฟนเพราะไปทำความผิดมาเลยต้องเปิดตัวมีนักคลิปบนเรือที่ไปถ่ายกับพี่ป๋องเป็นสาวๆแต่แค่ลืมบอกเขาว่ามีสาวๆเยอะไปไม่ได้เกี่ยวว่าเขาหึงผมอยากเปิดเองเพราะถ้าผมยังไม่ได้อยากเปิดผมก็ยังไม่เปิดคือเราทำงานเวนี้แต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำเหมือนเดิมเพราะว่ามันคือการแสดงแต่เราพยายามจะไม่ไปเคลิ้มเปิดตัวแล้วสบายใจขึ้นไหมก็สบายใจขึ้นแล้วพยายามจะเปลี่ยนเวใหม่ผมลงทุนทำเพลงเองเพราะผมชาเลนจ์กับตัวเองกลัวเพลงผมเจ๊งมากเพราะว่าผมเคยไปเล่นคอนเสิร์ตวงผมชื่อวงแจ็คแม่มีปีละงานอันนี้ตั้งใจทำมากมีฟีเจอริ่งกับพี่เจ๋งบิ๊กแอสถ่าย MV มีผู้กำกับพี่ปิงผู้กำกับบุพเพแฟนฉันผมก็จะให้เขามาช่วยกำกับ MV เป็นเพลงช้าและมีฟีเจอริ่งกับศิลปินหลายหลายคนปีนี้ก็เลยจะมุ่งกับเรื่องเพลงขอเลยครับกลัวเจ๊งปีนี้มี3เพลงน่าจะเปลี่ยนชื่อวงแล้วเพราะมีปีละงานไปเล่นที่ชุมพรมีคนดู20คนกำลังคิดเปลี่ยนชื่อวงก็ชวนแน็กแฟนฉันมาอยู่ในวงด้วยก็ต้องพึ่งแน็กชั่วโมงนี้เรามีวงของเราอยู่แล้วก็ให้แน็กมาร้องในสไตล์ของแน็กคอนเทนต์ใน YouTube จะมีทำเรื่องการกินไหมไม่ครับเป็นกรดไหลย้อนสุขภาพตอนนี้โอเคดีปกติสุขภาพดีขึ้นแล้วหันมาดูแลตัวเองแล้วกลัวตายแฟนดูแลดีด้วยก็ปกติแล้วแต่ดูเราเป็นคนคลั่งรักเหมือนกันใช่เขาเป็นคนน่ารักไงครับถ้าใครน่ารักกับเราเราก็ต้องน่ารักกลับคนนี้มองไกลถึงอนาคตด้วยใช่มองทุกคนแหละครับหัวเราะที่ผ่านมาก็มองแต่ก็เลิกครั้งนี้เลิกอีกก็ไม่เป็นไรครับเมื่อก่อนไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานออกสื่อคนก่อนก็มีแต่มันก็เลิกครับคนนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงคลิปที่ผ่านมาไปกับครอบครัวเขาก็มีพูดเรื่องการพูดจาของเราบางทีผมติดเล่นก็ต้องพูดจาจังหวะดีๆหน่อยต้องพูดเพราะผมเป็นคนติดหยาบหลุดเยอะแต่ครอบครัวน้องเขาน่ารักไม่ว่าอะไรไม่มีอะไรเลยทำกับข้าวให้กินไม่เกรงเลยตอนนี้มีความสุขมากจะพยายามทำอะไรให้มันหลากหลายชีวิตจะได้ไม่น่าเบื่อThank you.